ได้ยินชื่อ Mindfulness Care แล้วก็ได้รู้จักคำว่าการเยียวยาผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยมีพี่สาวที่รักมากนะคะป่วยอยู่นะคะป่วยด้านกายแล้วก็จิตเรามีความรู้สึกว่าเราจะใช้ด้านจิตวิญญาณในการดูแลพี่สาวเนี่ยนะคะให้กลับมาสู่สภาวะปกติยังมีความสุขได้อย่างไรนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วม Mindfulness Care ค่ะในเวลาที่มีโอกาสได้เข้าคอร์ส Mindfulness Care ครั้งแรกต้องบอกว่ามากกว่าคำว่าการเยียวยาหรือการดูแลผู้ป่วยเพราะจริงๆแล้วคอร์สนี้มันทำให้เราเปิดโลกทัศน์ใหม่หมดเลยมันทำให้เราได้เข้ามาสัมผัสกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมากๆกับด้านของจิตหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับนะคะการแสดงออกทางด้านของอารมณ์มันเป็นอะไรที่เราอาจจะเจอน้อยมากในชีวิตนะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการบำบัดหรือการเยียวยาเหล่านี้มันไม่จำเป็นต้องพาเขาเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกกับเขาว่าเขาเป็นโรคทางจิตแต่วันนี้เราสามารถพาเขาเข้ามาสู่บ้านที่อบอุ่นให้ความรักแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดใช้เรื่องของคอร์สต่างๆในการบำบัดอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิบำบัดด้วยการแช่เท้านะคะการนอนในถ้ำเกลือคริสตัลโบนะคะหรือการใช้การน้ำนะคะที่อยู่กับสระน้ำนะแล้วเป็นอะไรที่แบบใช้หลากหลายศาสตร์มากทั้งเรื่องของทาราแดนซ์นะคะซึ่งไขมองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเบิกบานแล้วก็ล่าเริงก็อยากจะฝากทุกท่านว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปโลกที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เทคโนโลยีที่มันทันสมัยแต่เราลืมกลับไปว่าเราต้องหันกลับมาอยู่กับจิตใจภายในของเราเราจะเรียนรู้อย่างไรที่เราจะอยู่อย่างมีสติแล้วก็มีความสุขกับเรารักตัวเราเองแล้วเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไปถึงผู้คนไปถึงคนที่เรารักไปถึงครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงหลายๆศาสนาแล้วไข่ก็อยากจะขอบคุณ Mindfulness Care อีกครั้งหนึ่งขอบคุณเสถียรธรรมสถานที่บอกว่าถ้าใครนะคะที่ยังหาค้นหาความสุขหรือยังแบบไม่มีทิศทางของการเดินทางแบบมีความสุขในชีวิตได้อยากให้ท่านได้มีโอกาสมาเจอกับคอร์ส Mindfulness Care สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะมีหัวใจของผู้ให้ที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้ขอบคุณเสถียรธรรมสถานค่ะขอบคุณค่ะ